จะบอกว่าภาพนี้กลายเป็นว่าช่วงโควิดที่ผ่านมามันทำให้ทุกคนหวาดกลัวแล้วเกิดการปะทะคารมระหว่างผู้โดยสารกับกระเป๋ารถเมล์เพราะผู้โดยสารไม่สวมหน้ากากอนามัยคุณป้าข้างหลังเขาก็มีหน้ากากอนามัยไม่ใช่หรอแต่เหมือนกับแกเอาดึงไว้ที่คางใช่แกไม่ยอมใส่นะคะนักข่าวของเราก็เลยลงไปในพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้หน่อยเพราะเอาจริงกระเป๋ารถเมล์เป็นงานให้บริการเนาะต่อให้สุดท้ายยังไงเนี่ยก็แบบด่ากันดังขนาดนี้ค่ะเราเป็นเราก็หวั่นๆนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับเราไม่ใช่เหรอเรื่องของสวมหน้ากากอนามัยอ่ะแต่ถ้าเป็นรถสาธารณะส่วนใหญ่เขายังให้ใส่อยู่นะผมไม่รู้ใครคือขอความร่วมมือขอความร่วมมือใช่ซึ่งนายท่าของสาย113ค่ะพูดเล่าให้เราฟังแบบนี้คุณขวัญเรือนบอกว่าอ๋อตอนนั้นเป็นกะบ่ายผู้โดยสารขึ้นมาตามโซเชียลเลยคือไม่ยอมใส่คือไม่ยอมสวมแมสกระเป๋ารถเมย์ก็เลยไปบอกแต่กลับถูกผู้จำไม่ดีใส่ก็เลยมีปากเสียงกันตามคลิปแล้วก็เถียงกันไปมาเราก็ยอมรับแหละว่าเราทำงานบริการก็เลยต้องเรียกพนักงานของเราเข้ามาตักเตือนและลงโทษแล้วแหละให้พักงาน3วันส่งอบรมทางวินัยใหม่อีกครั้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำงานใหม่เพราะนายท่าเองก็เข้าใจว่างานบริการน่ะมันก็ต้องอดทนแต่บางครั้งกับบางคนที่เขาก็ไม่ธรรมดาก็มันก็เก็บอารมณ์ไม่ไหวเหมือนกันคุณผู้ชมฮะเป็นคำชี้แจงนะมีบทลงโทษมาแล้วในส่วนของรถเมย์สาย113ใช่ไหมใช่แต่ว่าก็ต้องเข้าใจบางคนเนี่ยคือในมุมของกระเป๋ารถเมล์เนี่ยคือเขาก็ห่วงผู้โดยสารคนอื่นๆไงใช่ไหมคุณไม่สวมหน้ากากอนามัยท่ามกลางโควิดซึ่งแม้ว่ามันจะคลี่คลายลงไปบ้างแล้วแต่บางคนเขาก็ยังกลัวอยู่ใช้พื้นที่ร่วมกันเกรงใจกันและกันปัญหาแบบนี้จะไม่เกิดแต่กระเป๋ารถเมล์โดนพักงาน3วันนะฮะ